มันง่ายไหมไอที่จะไปไปเจลีกเนี่ยมันง่ายไหมแก๊งที่ไปยุคแรกต้องยอมแล้วพวกนั้นเขามีผลงานกับระดับทีมชาติที่ต้องจับต้องได้ผลงานทีมชาติคือปัจจัยสำคัญก็จะไปมองเห็นว่า11ตัวจริงทีมชาติไทยของเราณตอนนี้วิธีการจะไปเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างอยากให้ต้องอธิบายเรื่องนึงเพราะว่าแฟนบอลน่ะมองแต่ว่าทำไมเราไม่ส่งออกไปวะทำไมไม่เนี่ยก็คนนี้ก็พร้อมไอ้เท่ก็พร้อมแล้วในมุมไอ้ในมุมพวกเราแฟนบอลนะซูเปอร์ชัยพร้อมแล้วโอ้โหเป็นดาวสตรอม2ปีแล้วชานาลงตกชั้นจะให้เล่นไทยลีก2ทำไมไม่ส่งไปมันง่ายไหมไอ้ที่จะไปไปเจลีกเนี่ยมันง่ายไหมอ่ะยากเอาขั้นตอนก่อนนะโคตรยากเลยคือเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันไปเพื่อการตลาดอย่างเดียวไม่ได้แม่งต้องไปเล่นซึ่งคือแก๊งที่ไปยุคแรกเนี่ยต้องยอมแล้วพวกนั้นเขามีผลงานกับระดับทีมชาติที่แม่งจับต้องได้คนจะดูพวกสเกลเจลีกจะดูเดี๋ยวนู่นจะดูทีมชาติเขาไม่ดูไทยลีกอ่ะผมบอกเลยนะเขาไม่เห็นอะไรหรอกฟุตบอลไทยลีกแม่งดูดิช้าด้วยช้าด้วยความเข้มข้นมันน้อยด้วยความเข้มข้นน้อยกว่าจะเข้ากันแต่พอไปดูทีมชาติยิ่งเวลาเจเอเชียเนี่ยมันเห็นไงอ่ะอย่างยกตัวอย่าง first impression ของชนาธิปมันคือนัดที่เจอญี่ปุ่นเจอญี่ปุ่นแล้วเขาหลบเขาไล่ได้อ้าวนี่มีทรงแล้วนี่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดูจากผลงานทีมชาติเป็นหลักเลยแต่ละผมนะแก๊งพี่มุ้ยพี่เจพี่อุ้มที่ไปเซตแรกเหมือนพี่นิวทิติพันธ์เนี่ยผลงานทีมชาติคือเขาไปรอบ12ทีมในโลกโซนเอเชียนะเว้ยใช่ป่ะคว้าแชมป์ FF ไปเล่นสู้เอเชียนั่นแหละแล้วมันบวกกับตอนนั้นเมืองทองมันประสบความสำเร็จในFC แชมเปี้ยนลีกพอสมควรนะล้มคาชิมะแอลเลอร์ได้จะได้ปะแล้วระบบการเล่นวิธีการมันตอนนั้นพี่แบรนด์ทำฟุตบอลมันก็เป็นแบบเอาแท็กติกแบบสไตล์ฟุตบอลสมัยใหม่มาการยืนตำแหน่งอ่ะสำคัญกับการไปเล่นฟุตบอลญี่ปุ่นมันก็เลยเป็นที่มาโหแกงนั้นไปง่ายแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับทีมชาติเรากับระดับเอเชียไม่ต้องใช้เวลาคือมันก็ไม่ได้โตกว่าวันนั้นที่ถูกต้องนั้นไปแล้วตัวผู้เล่นใหม่ๆเองเนี่ยอย่างสุประชัยใจเด็ดผลงานของเขากับในนามทีมชาติไทยอ่ะมันก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่มันก็แตกต่างพี่มุ้ยพี่เจใช่ป่ะพี่เห็นได้ชัดคนที่โดดเด่นกับทีมชาติแล้วก็สุประโชคไงโดดเด่นตั้งแต่ขึ้นมาใหม่ๆสุดท้ายก็ได้ไปเพราะผลงานทีมชาติของเช็คมันไม่ต้องพิสูจน์แล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะผลงานทีมชาติคือปัจจัยสำคัญก็จะไปมองเห็นว่า11ตัวจริงทีมชาติไทยของเราณตอนนี้พี่ก็ดูดิว่าใครเอาแค่2นัดล่าสุดแล้วของล่าสุดเจริญศักดิ์เองก็ยังเท่ก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากหายถูกต้องชานาลงไม่ได้ลงนะชานาลงไม่ได้ลงใครกะที่อยากให้ไปใครปรเมศลงมายิงลูกนั้นลูกเดียวกับฟองก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเยอะสุประชัยนี่อย่างที่บอกไปเครื่องหมายคำถามไม่2เกมครั้งสุดเออก็ไม่มีแหละเออมีอย่างสุพนันท์อย่างเงี้ยกับระดับเอเชียเซฟก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกนะมีมิเคลสันไงเล่นเขาเล่นก็เขาอยู่ประเทศไงอยู่ยุโรปไงนั่นแหละมันเลยเป็นที่มาผมว่ามันไม่ได้เป็นง่ายๆอย่างเอกนิตอ่ะที่เราบอกทำไมเขาไปเอกนิตอ่ะเขาอยู่ในสายตาเจลีกตั้งแต่ที่เขายิง UAE แล้วนะอ๋อคือนานยุคนิชิโนะจะได้ป่ะอย่างเช็คอ่ะตอนเช็คที่เป็นจุดที่เขาสนใจคือชุกก็ตอนนั้นแหละทีมชาติต่อเนื่องก็ทีมชาติยุคนิชิโนะเห็นไหมที่เช็คขึ้นมาเป็นตัวจริงบุกขึ้นเป็นตัวจริงแล้วตัวจริงซ้ายขวาพี่เจหน้าต่ำหน้าเป้าพี่มุ้ยอะไรพวกเนี้ยซึ่งเขาเห็นว่าได้แล้วเช็คผลงานในเวทีเอเชียพิสูจน์บุ๊กเนี่ยเขาก็ดังเร็วแล้วก็ผลงานในเวทีเอเชียก็พิสูจน์แล้วแล้วบวกกับเช็คกับบุ๊กจะแตกต่างกันคืออย่างเช็คไปด้วยการที่ซัปโปโรเขาอยากได้แบบหาตัวแทนแล้วตอนนั้นก็ต้องยอมรับเช็คมันคือตัวที่จะมาแทนพี่เจชนาทิพย์แน่นะคนแบบที่จะเป็นสตาร์นะส่วนบุ๊กเนี่ยต้องยอมรับมีช่วงหนึ่งที่น้องเขาแบบเจ็บมันทำให้แบบหยุดชะงักไปแต่กลับมาได้เขาก็ยังคงอยู่ในสายตาญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นบุ๊กเนี่ยมันอยู่สายตาญี่ปุ่นแล้วพอไปซ้อมที่ญี่ปุ่นปุ๊บไปซ้อมกับอุระวะเนี่ยสไตล์แบบนี้ไม่เล่นได้ไงมันเทิร์นบอลขึ้นหน้าแล้วมันก็มีข้อมูลอยู่ในลิสต์แล้วก็คือมันสามารถเล่นแล้วมันแตกต่างจากนักคนอื่นที่ไปคนอื่นที่ไปอย่างบุ๊กเนี่ยจริงๆพี่มิวบอกว่ามันอยู่ในสายตาสเกลมารินอสแล้วก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปอุระวะแต่แค่ว่าเจ็บมันหายไปแต่พอกลับมาปุ๊บเนี่ยเอ้าอุระวะเอกนิต
วันนั้นผมก็ดูซ้อมมันเทิร์นบอลไปข้างหน้าก็เหมือนมิดฟิลด์ตัวรุกญี่ปุ่นอะแต่เพียงแค่ว่าเรื่องของพละกำลังการยืนมันอาจจะไม่เท่ากับญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นมันซ้อมกันมานานใช่ไหมแต่บุ๊กอะมันก็ได้เลยแค่รู้สึกว่าปั้นอีกนิดก็เล่นได้แล้วเขาก็เล่นได้ในยุคสกอร์ซ่าอ่ะแล้วอย่างชุดที่ไปด้วยรอบนั้นที่มันมีวีรเทพมันมีเจริญศักดิ์อันนี้บุ๊กเอาเคภาพบุ๊กเราเห็นแล้วภาพเตอร์ที่เราว่าโอ้โหแน่ๆตอนนั้นกับภาพเท่ที่แน่ๆไปตรงนั้นคือมันไม่ได้อ่ะคืออย่างอายุตัวอย่างเตอร์เนี่ยกองกลางที่ญี่ปุ่นเนี่ยสไตล์ไม่เหมือนเตอร์เพราะเตอร์ไม่สเปคกองกลางญี่ปุ่นด้วยป่ะเตอร์จะเป็นกองกลางที่เน้นคลองเน้นออกแต่ญี่ปุ่นกองกลางพี่ก็ดูเชลีพละกำลังเลย12กิโล13กิโลไม่เน้นแท็กซ่าอะไรเลยแปลว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่แค่ว่าไม่ได้แต่แค่สไตล์ถูกต้องสไตล์ไม่ตรงกับทางฝั่งของญี่ปุ่นเท่าไหร่เหนือเลยนะเหนือแต่แล้วมันมีไหมอ่ะมันมีทีมที่มันก็ไม่มีเพราะส่วนใหญ่มันเหมือนมันเป็นวิ่งหมดมันเป็นเนเจอร์เดียวกันหมดกองกลางญี่ปุ่นเนี่ยกองกลางไทยที่ไปเล่นญี่ปุ่นได้มันคือทิติพันธ์กับสารัตพีระดลพีระดลถ้าเด็กกว่านี้หน่อยถ้าเด็กกว่านี้หน่อยคืออย่างเตอร์เขาจะเป็นคองให้คือบอลต้องมาฝากที่เตอร์ใช่ป่ะเวลาเล่นนะแต่ญี่ปุ่นมันไม่ใช่ไงญี่ปุ่นมันเขาบอกเคลื่อนที่ตลอดนะพี่เคลื่อนที่ตลอดแต่ถามว่าเล่นได้เล่นในการซ้อมอ่ะซ้อมทำได้แต่แค่ว่ามันไม่สเปคที่ญี่ปุ่นเขามองว่าเป็นกองกลางในแบบฉบับญี่ปุ่นอ่ะเนี่ยแกเหรอพี่ทำไมถึงมีข่าวพี่ตังที่ที่ผ่านไปเพราะว่าเขาเล่นได้หลายจ็อบเคลื่อนไปข้างหน้าได้สอดขึ้นไปทำเกมลุกได้หรือลงมาช่วยวิ่งไล่ได้ก็เลยเห็นเป็นแบบที่ที่พันแล้วก็ล่าสุดเป็นพี่ตังไปโอเคส่วนเท่เนี่ยเท่เนี่ยมันอยู่ในทีมด้วยนะทีมคือเท่เนี่ยถามว่าเล่นญี่ปุ่นได้ไหมเล่นได้แต่ก็ต้องอยู่ในทีมว่าเป็นทีมไหนเป็นทีมไหนอย่างเท่จะเล่นอุระวะกับฟุตบอลอุระวะที่มันไม่ได้ไปเล่นรับลอตโต้ใส่ผู้ต่อสู้เพื่อนอย่างเท่เนี่ยทำไมมีข่าวถึงกับโชนันจูบิโร่เพราะว่าทีมพวกนี้มันคือทีมเล็กเล่นรับลอตโต้เท่วิ่งหลังไลน์เท่วิ่งมีพื้นที่อันนั้นคือเท่ไปได้แต่แค่ว่าเท่อยู่อุระวะเนี่ยมันไม่ได้มีพื้นที่ให้เขาวิ่งสปินคือถ้าอย่างบุ๊กมันเป็นตัวเคลื่อนใช่ป่ะตัวจับบอลเทิร์นไปข้างหน้ามันก็ตรงสเปคเลยตรงสเปคเพราะฉะนั้นเท่ถ้าเกิดสมมุติว่าไปทดสอบโชนันจูบิโร่เท่จะได้หรือซัปโปโรจะได้เพราะว่ามันเป็นทีมที่เวลาเล่นเนี่ยมันไม่ได้ไปเปิดแรกใส่เขาตั้งแต่แรกเล่นในแดนแล้วก็ทีมอื่นจะบุกใส่แล้วก็โต้กับนั่นแหละอ่ะทีนี้เอาวิธีการวิธีการจะไปเพราะคนมันจะได้เข้าใจหน่อยวิธีการจะไปเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างโอ้โห1อาทิตย์ผ่านมาที่เราจะเห็นเนเจอร์ปกตินะยืมอ่ะสนใจวิธีการแรกคือยืมอ่ะยืมคือทีมเนี่ยเห็นชอบในแบบที่เหมือนชนะที่เหมือนอะไรทั้งหมดเลยจะขอยืมก่อนอ่ะกับซื้อขาดอ่ะทีนี้ไอ้ยืมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันอยากได้ยืมทำให้คนเข้าใจก็คือไอ้ยืมเนี่ยใครจ่ายค่าเหนื่อยยืมก็ต้องให้เจลีจ่ายสอนเจลีจ่ายค่าเหนื่อยใช่ไหมแล้วต้องจ่ายค่ายืมให้ประเด็นมันคือสมมติค่ายืมถูกไหมก็คือเหมือนกึ่งๆคล้ายๆซื้อตัวแหละใช่แต่คือการซื้อตัวเพื่อไปยืมถูกต้องอย่างตอนนั้นชนาธิปค่ายืมเท่าไหร่จำได้ไหมก็น่าจะก็ต้องมีประมาณหนึ่งอยู่ใช่ไหมแต่เขาพิสูจน์มาแล้วไงแล้วไปปุ๊บแต่อย่าลืมว่าสัญญายืมญี่ปุ่นเขายืมปีครึ่งพี่พี่เจยืมปีครึ่งนะเว้ยบุ๊กยืมปีครึ่งแล้วเนี่ย18เดือนถูกไหมใช่หรือบางคนน่ะ1ซีซั่นกับอีกเล็กนึงบางคนน่ะยืมพี่อุ้มไปโกเบยืม1ปียืมหมดอ่ะพี่อยู่ที่ว่าแต่สุดท้ายเราก็ต้องรอว่าผลักดันไปเนี่ยถ้าพูดตามความเป็นจริงสโมสรเขาต้องได้อะไรกลับมาบ้างแปลว่ามันอย่างนี้มั้ยค่ายืมไงไอ้ตรงนี้มันก็เป็นไอ้ถามว่าทำไมไม่ส่งออกไปเนี่ย มันก็จะมีไอ้ตรงนี้แหละที่มันวัดใจวัดใจถูกไหมเพราะวัดใจคือวัดใจเจ้าของก็คือเจ้าของทีมที่เป็นเจ้าของนักเตะเนี่ยการปล่อยไปเนี่ยกูจะปล่อยไปแบบกูก็ซื้อมาบางคนก็ซื้อมาบางคนกูก็ปลูกปั้นมาบางคนกูก็มองถึงอนาคตว่าปีหน้าเอ้ายี่ถ้ากูปล่อยไปแล้วทีมกูทำไงอ่ะใช่แต่คืออย่างที่บอกว่ามันก็อยู่ที่แนวทางการนำทีมของแต่ละทีมอย่างเมืองทองเนี่ยเขาปล่อยไปเยอะมากนะปล่อยจนจะหมดทีมแล้วพี่ก็ดูดิปล่อยคนปล่อยเนี่ยบางคนก็ได้กำไร
บางคนก็ไม่ได้เหมือนกันเข้าใจป่ะปล่อยเนี่ยมันโอเคฝั่งของชนาธิปพี่ว่าได้กำไรถูกป่ะคนอื่นอ่ะคนอื่นมันก็อย่างซุปเปอร์สตาร์เนี่ยเขาก็ต้องได้ซึ่งมันก็ต้องได้เลยเพราะว่ามันฟุตบอลที่ฟุตบอลมันก็อยู่ที่แบบนี้อยู่แล้วใช่ป่ะอย่างพี่อุ้มเนี่ยปล่อยยืมไปตั้ง2ปีแล้วก็มาขายขาดแต่พี่อุ้มย้ายจากเมืองทองมากี่บาทอ่ะจากบุรีรัมย์มาเมืองทองก็แพงนะก็ใช่ไงก็ไม่ได้ถูกนะต้องไอ้40 50มั้ยตอนนั้นก็มี30ได้อ่ะแล้วเขาก็ปล่อยในราคาที่แบบก็ประมาณ30ก็เท่ากันเออโอเคแต่เขาอาจจะได้ค่ายืมที่เพิ่มขึ้นมาแต่มันก็เป็นการลงทุนไงมันคือการเดิมพันว่ะถูกต้องสมมติเรายกตัวอย่างสมการนี้ด้วยเจริญศักดิ์วงกรกับการที่ค่ายืมอย่างที่ข่าวออกมา10 15ล่ะมันก็จะตีกลับไปที่เจลีบางคนในเรท15ล้านเขาซื้อได้เขาก็ต้องคิดใช่บางคนก็แบบเฮียอย่างสมมุติเป็นทีมเล็ก15ล้านแต่15ล้านแม่งเป็นยืมอ่ะทีเนี้ยแม่งก็วัดใจมันก็เป็นการยืมที่แบบว่าอยากให้ซื้อขาดเพื่อใช่ป่ะคืออย่างเมืองทองเนี่ยเขาปล่อยจนแบบเยอะมากแล้วปล่อยจนบนปุ๊บแล้วเขาแบบก็ต้องหาแบบรายได้ที่มันเข้ามาสโมสรบ้างเพราะอย่างเคสบุ๊กอย่างเงี้ยเมืองทองก็ได้ไม่เยอะอะไรเลยแล้วซื้อบุ๊กมาเพิ่งซื้อมาใช่เล็กหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำช่วงหลังเนี่ยตัวอย่างให้เมืองทองคือเขาก็พร้อมปล่อยแหละแต่ปล่อยยังไงให้มันเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายพี่เพราะเขาก็ปล่อยมาตลอดอ่ะปล่อยทุกวันนี้กี่คนละชนาธิปธีรธรธีรศิลป์กวินเอกนิษฐ์5 คนใช่ไหมมีใครไหม5 คนปล่อยวิจิตรีก5 คนซึ่งก็ผมว่าเขาก็พร้อมแหละแต่ก็ต้องอยู่ที่การเจรจาคือพอสุดท้ายคืออยากเมคให้คนที่รู้สึกว่าแม่งทำไมไม่ปล่อยไปเยอะๆวะก็เห็นกันอยู่ว่าแม่งดีคืออยากให้เห็นว่ามันก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายพี่มันไม่ได้ง่ายปล่อยแล้วสโมสรบางทีสโมสรจะเอาใครมาแทนเลยอะแล้วอย่างเมืองทองสควอตมันไม่เหมือนทีมใหญ่แล้วมันไม่ไปถามทีมอื่นบ้างไงว่าอยากให้ปล่อยไปซึ่งอย่างที่บอกว่ามันก็ต้องสร้างนักเตะให้มันมีคุณภาพเพื่อที่จะไปให้เจลีกมองเห็นได้จริงๆอีกทีมหนึ่งที่พี่ว่าเขาน่าจะปล่อยได้บ้างอย่างเช่นพี่ก็เห็นท่าเรือเขาก็เซ็นกับไออวิสปานะใช่ไงเนาะก็น่าจะอยากเห็นทีมอื่นบ้างถูกต้องนะเพราะผมรู้สึกว่ามันแค่จะให้แค่เมืองทองบุรีรัมย์ที่ปล่อยก่อนหน้านี้บุรีรัมย์ก็มีสุพนัทกับสุพโชคหรือบีจีที่เคยปล่อยทิติพันธ์กับพี่ตังล่าสุดหรือชาววัดเนี่ยมันมีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นก็ต้องเนี่ยอย่างมีแบงค์ข้อเมื่อก่อนปล่อยไปอยู่23โตเกียวอ่ะสุกสุ่มนัทวุฒิจากกิจเวพิลมแต่มันต้องมีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญคือทำไมคนเขาถึงสนใจนักเตะเมืองทองว่ามันเป็นทีมใหญ่และที่สำคัญคือมันการันตีแล้วเล่นเจลีได้นักเตะที่มาจากเมืองทองใช่ไหมพอเขาปล่อยจนแบบเอ้ยการันตีว่าเล่นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทีมอื่นอยากจะปล่อยหรืออยากให้ทีมอื่นปล่อยก็ต้องการันตีว่าไอเด็กคนนี้ที่มาจากทีมเนี่ยไปแล้วมันเล่นได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีวิธีการสร้างนักเตะอย่างทำไมอยู่ดีถ้าคณะคำยกโผล่มาแล้วเล่นได้เลยเล่นได้เลยกับไทยลีกเนี่ยต่อไปแต่ถ้าเราไปมองทีมอื่นเฮ้ยมันก็ยังกักๆอ่ะเพราะฉะนั้นต้องสร้างพี่สำคัญเลยต้องสร้างอันนี้คือให้เห็นกลไกของการไปนะครับไม่มีหรอกอยู่ดีจะมาอยากได้ซื้อเลยไม่มีคือยืมอย่างเดียวถ้าอยากได้ซื้อเลยต้องในไทยลีกอย่างเดียว เขาไม่มาซื้อหรอกเพราะว่าตัวญี่ปุ่นเขาเยอะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอีกเวย์นึงทดสอบฝีเท้ามันยังคงมีในมีทดสอบฝีเท้าก็เหมือนบุ๊กไงไปฝึกซ้อมมาทดสอบฝีเท้ามีแต่ก็ต้องวัยในช่วงวัยที่ช่วงวัย22 23นั่นแหละถ้ามาทดสอบฝีเท้าเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจไปทดสอบแต่คุณไม่สามารถเอาแต่อายุ27 28ไปทดสอบฝีเท้าได้เพราะพวกนี้ไม่ใช่อาชีพแล้วไปก็ต้องไปตั้งแต่21 22มาไปทดสอบแต่ทดสอบเนี่ยมันก็ต้องเป็นพันธมิตรแล้วก็โหทดสอบไม่ง่ายเลยพี่ทดสอบคือการที่เขาไม่ได้มองเราตั้งแต่แรกอ๋อเข้าใจป่ะแต่ถ้าเกิดเขาแบบเฮ้ยอยากได้ยืมตัวคนเนี้ยแสดงว่าเขามองเราตั้งแต่แรกเขาต้องเห็นว่าเราไปแล้วมันจะมีอะไรดีๆให้ทีมเขาอารมณ์เหมือนเป็นสาวที่ไม่ได้อยู่ในสายตาเราอย่างไม่ใช่สเปคเราจะมาเต้นจะมาชนแก้วอะไรเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วก็สนใจแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราสนใจคนนี้แต่เราก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะเล่นได้ป่ะก็ขอยืมตัวแต่ค่ายืม
แต่ทดสอบฝีเท้าไม่ได้จ่ายค่าทดสอบเลยก็ไปทดสอบแต่ก็ไปก็ต้องจ่ายทุกอย่างเองทุกอย่างเองและที่สำคัญคือทดสอบฝีเท้าเนี่ยโอ้โหมันยากกว่าไปหายืมตัวนะเพราะมันไม่การันตีอะไรเลยอันนี้คือไปสู้แบบคือใหม่หมดอ่ะแต่ก็ยากอยู่แต่ก็เป็น2วิธีอ่ะส่วนจะซื้อขาดเนี่ยถ้าซื้อขาดคือคุณต้องเคยมีประสบการณ์ในเจลีกอย่างพี่มุ้ยที่ชิมิสึซื้อขาดจากเมืองทองแต่พี่มุ้ยก็พิสูจน์แล้วว่าเขาเล่นเจลีกได้อยู่ดีย้ายมาซื้อแบบสมมติซื้อใครดีธีรศักดิ์ซื้อธีรศักดิ์ซื้อกฤษฎากาแมนเลยไม่มีทางถ้าซื้อเลยคนหนึ่งซื้อได้ต้องสุพนัทเพราะสุพนัทไปยุโรปมิเคลสันซื้อได้เลยอาเจลิกซื้อได้อันเนี้ยมันการันตีว่ามันเล่นได้เพราะเขามาจากลีกที่สูงกว่าแต่ถ้าเกิดจะให้มาจากไทยลีกแล้วทีมไปซื้อเลยเนี่ยไม่มีทางยากยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าการที่จะส่งนักเตะไปเจลิกต่างประเทศเนี่ยแม่งต้องอดทนแม่งต้องมีไมล์เซตไปในทิศทางเดียวกันทั้งลีกไม่ใช่แค่ทีมเดียวที่อยากจะปล่อยไม่พอหรอกทีมนั้นพังยิ่งปล่อยยิ่งหายยิ่งสร้างใหม่บางทีไม่ได้ทันทีมนั้นก็จะพังแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะโดนด่าเอ้ยมึงไม่ทำทีมแล้วมึงแม่งอะไรเนี่ยมันก็บาลานซ์ยากมันบาลานซ์ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเจลีกไม่มีหรอกครับที่ปล่อยทีมเดียวไปต่างประเทศเกี่ยว11คนอะทีมอื่นก็ช่วยกันปล่อยช่วยกันปล่อยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับมาคือต้องทำให้มาตรฐานไทยลีกแม่งสูงเพราะถ้าเกิดเราดูนักเตะเจลีกดูก็จากทีมชาติไม่มีนักเตะจากสโมสรในไทยลีกกี่ทีมที่เป็นตัวหลักใช่ไหมสองสามทีมเองแต่ถ้าเกิดอยากให้มันมีฐานตลาดที่เยอะขึ้นคือต้องทำทีมลีกให้แม่งแข็งแกร่งเหมือนกับเจลีกที่มันทำให้ทุกทีมสู้กันได้เซเวียเนี่ยแม่งขึ้นเป็นจ่าฝูงของทีมน้องใหม่ใช่ไหมล่ะตกชั้นแม่งสลับกันตกไอยุโรปมองมาโหว่าลีกนี้แม่งคุณภาพวิ่งใส่กันยับก็พร้อมดึงไปเลยแต่บ้านเราเนี่ยดูดิทีมท้ายตารางบางทีมันก็ไม่เอาแล้วช่วงท้ายอ่ะโดนที่แหล่ห้าหกลูกแล้วนักเตะก็ไม่ได้สร้างกันนะยืมกันมาเนี่ยผัดเปลี่ยนมันก็ยังคงกระจุกคือพูดง่ายว่าสเกาต์เจลิกมาดูไทยลีกดูไม่กี่ทีมหรอกดูไม่กี่ทีมแล้วก็มาดูบางทีบอลแม่งก็ไม่ได้มีคุณภาพที่จะแบบพิสูจน์ได้ว่านักเตะคนนี้แม่งจะไปแล้วเล่นได้เลยเขาเลยต้องไปดูทีมชาติมันก็เลยมีข่าวกับแค่พวกตัวทีมชาติไงใช่ไหม